ยายทีนรอคำสั่งอยู่วันนี้ต้องช่วยเขาให้ได้เขาไม่ไหวแล้วไม่ต้องห่วงนะเขาต้องปลอดภัยคุณเจียงคุณเซี่ยงสวัสดีครับคุณเจียงนี่คือสัญญาฉบับจริงคุณเฉียวรู้ว่าคุณใจร้อนก็เลยเซ็นมาก่อนตอนนี้เหลือแค่ลายเซ็นคุณปล่อยเขาก่อนแล้วฉันจะเซ็นปล่อยเขาเหรอคุณเจียงผมแค่รับปากว่าจะช่วยตามหาโออ๋อแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมรู้จักคนเยอะเพื่อนผมช่วยตามหาเขาจนเจอแล้วนะเอาเลยโทรหาเพื่อนฉันหน่อยสิเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนดูเหมือนว่ายังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างเดี๋ยวก่อนเราต้องเห็นว่าเขาปลอดภัยได้ตัวแล้วถึงจะเซ็นอเลยส่งพิกัดให้คุณเจียงส่งแล้วครับเขาต้าเมาส่งให้พวกเฮเทียนเลยโจวี่พี่หุยมารับฉันแล้วเจ้ากำลังไปถึงแล้วโทรหาเถอะนะอ๋อคงต้องใช้เวลาอีกเยอะอเลยสั่งอะไรมากินหน่อยได้ครับเฮ้ยนั่นไงนี่ไงอยู่นี่ไงนั่นไงอยู่นี่อยู่นี่คุณเจียงเจอโอแล้วครับขอที่ดูหน่อยคุณชื่ออะไรจำฉันได้ไหมจำได้อัตราเต้นหัวใจ30ความดัน80 36ฟังฉันนะฉันจะฉีดยาเข้าหัวใจให้คุณแข็งใจให้ถึงโรงพยาบาลนะโจวี่อาการของโอยังคงที่ไม่มีอันตรายถึงชีวิตแต่ต้องรีบส่งตัวไปรักษาฉันจะไปหาที่โรงพยาบาลโจวี่คุณเจียงคนเราต้องมีความรับผิดชอบเซ็นชื่อก่อนนายผมขอดูหน่อยคุณเฉียวครับโชคดีนะครับหมอบลงฮะฮะฮะเดินมาจากด้านหลังมีคนคุ้มครองเราอยู่รีบเดินไปข้างหน้าโรงพยาบาลเลยเป็นไงบ้างคะสายตาและการฟังอาจจะถดถอยไปบ้างทำซีทีสแกนแล้วตรวจพบว่าอวัยวะภายในกระทบกระเทือนอาการตับเสื่อมหนักที่สุดแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่อยๆรักษาเดี๋ยวก็ดีขึ้นสรุปก็คือเขาเข้มแข็งกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ไม่มีอันตรายถึงชีวิตที่ต้องทำตอนนี้ก็คือพักผ่อนมากๆขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเขาก็เป็นเพื่อนฉันแต่ครั้งนี้เฉียวอี้เฟิงฆ่าเขาไม่ตายเขาไม่รามือหรอกระวังตัวด้วยฉันจะให้คนคุ้มกันเขาเธอต้องระวังตัวด้วยนะฉันรู้ผมพลาดอาหารมื้อนั้นผมซื้อดอกทานตะวันให้คุณฉันเห็นแล้วตกใจมากเลยใช่ไหมอย่ามีคราวหน้าอีกนะฉันให้พวกเหียเทียนคุ้มกันคุณคุณนอนพักอยู่ที่นี่ต้องหายเร็วๆนะฉันขาดคุณไม่ได้ผมก็เหมือนกันเฉียวอี้ฟังให้คุณเอาท่าเรือแรกกับผมใช่ไหมมันจะทำให้กรุบเท่าเทียนเดือดร้อนฟังหนูเข้าใจค่ะชีวิตคุณสำคัญเขาเห็นใจฉันเป็นอะไรไม่สบายตัวเหรอ
ผมขอโทษมีฉันกับส้มหนูไม่ต้องห่วงร้ายไม่ไปดีไม่มาเราแก้ปัญหาได้เฉลี่ยฟังเอาพี่ชายคุณมาล่อผมก็จะฆ่าพวกเรายกลังพี่คุณเป็นไงบ้างอีหลงไปอยู่กับเฉียวอี้เฟิงแล้วจิงซิงให้คนตามฆ่าพี่ชายเฉียวอี้เฟิงไปที่แก๊งเอาหัวมังกรไปแล้วแล้วก็บัญชีที่เป็นเงินบริจาคยืนยันว่าฟอกเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับเขาข้อหาฟอกเงินและเป็นมาเฟียอย่าให้ตกอยู่ในมือของเฉียวอี้เฟิงไม่งั้นเขาตายนะขอให้ตำรวจจับเขาได้เร็วๆเถอะนายบอกว่าโอสู้ไม่ได้แล้วนี่อะไรมันเจ็บปางตายยังทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคอยช่วยมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกผมมองดูรอบๆดีแล้วแต่ไม่เห็นมีใครเขาเป็นนักแม่นปืนด้วยเป็นใครกันแน่คนเดียวที่ช่วยโอได้มีแต่จอนอาจารย์เขาบอกฉันมาตรงๆถ้าโอจับมือกับจอนนายจัดการได้ไหมผมต้องใช้เวลาหน่อยผมจะหาทางกำจัดพวกมันนายพูดเองนะวันเกิดกวนอูปีที่แล้วคุณเจียงพาพวกเรามากินข้าวที่นี่กันไอ้เราสามคนแย่งกันนั่งเก้าอี้หัวหน้าย้อนคิดดูแล้วตลกจริงๆคุณชายทำให้เราขาดทุนยับต่อหลังร่วมมือกับแก๊งออสเตรเลียปั่นหัวพวกเราติ้วติ้วมันน่าเจ็บใจชะมัดเลยตอนนี้ดีแล้วความหวังของคุณเจียคือจับคุณชายติดคุกความหวังนี้ก็จะเป็นจริงแล้วล่ะกลัวก็แต่องเหอจะฆ่าคุณชายสักคนสวัสดีลูกพี่ทั้งหลายคุณเฉียวเรามาไล่พัดมาถึงนี่วันเกิดกวนอูทั้งทีนี่นะมีข่าวดีจะมาบอกจะได้ดีใจหน้าบานกันทั่วหน้าแกเป็นตัวอะไรอย่าเห่าซิคุณแซ่เฉียวมีอะไรก็รีบพูดมาฉันพูดแทนคุณเฉียวอยู่นี่ไงแล้วตอนนี้หัวหน้าแก๊งจินซิงคือฉันหัวหน้าจินซิงเหรอแกมันแค่หมาตัวนึงไม่เอานะที่ฉันให้อีหลงพามาก็เพื่อคำนับลูกพี่ทั้งสามของจิ้นสิงในเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันฉันแค่อยากจะพูดว่าต่อไปไม่ต้องแบ่งเก่าหรือใหม่เทียนเขาจะมายึดจิ้นสิงใหม่ของเราเฮียว่ายังไงสมองตันเหรอมีแต่เศษเดนอย่างอีหลงถึงเชื่อฟังคุณพวกเราไม่สนใจหรอกเราไปกินเนื้อจิงโจ้เที่ยวเซเรียเลยปอยตอนนี้เราทำอาชีพสุจริตบอกตรงๆไม่มีจิ้นสิงใหม่ตั้งนานแล้วในเมื่อชอบจินสิงเก่านักก็เอาไปนอนกอดให้หนำใจเลยนี่ในเมื่อพวกนายไม่ไว้หน้าฉันไม่เป็นไรแต่ลูกน้องอาจจะอยากทำต่อก็ได้ใครสนใจมาหาอีหลงพวกเรายินดีต้อนรับฉลาดก็มาอยู่กับฉันไปตายซะเฮียเทียนเยอะมากไม่ไว้หน้ากันเลยเอาเป็นมองไม่เห็นเลยเฮียอย่าโวยวายถือซะว่ามันร้องเพลงให้ฟังรอดูพวกมันตกอับนะไว้สร้างหนังให้พวกมันชื่อเรื่องนรกแต่เป็นภาคสองลงนรกคุณชายว่าเกิดกวนอูอีหลงพาเฉียวอี้เฟิงไปหาเรื่องเฮียเทียนจริงเหรอไอ้เฉียวอี้เฟิงอย่าพูดชื่อนี้อีกฉันไม่อยากได้ยินชื่อนี้แล้วเทรซี่ได้โทรมาเทรซี่นะเธอโทรหาผมถามหาคุณตลอดผมบอกว่าไม่เห็นโทรตามตื้อไม่เลิกนะไม่ถึงเลยสุดท้ายเหลือแค่พวกนายที่เป็นห่วงฉันพวกนายเนี่ยแต่มาม่าฉันเป็นหนี้พวกนายเฮ้ยคุณชายอย่าดื่มแต่เบียร์สิมา
มากินข้าวกันหลานก็อีกคนซื้อเบียร์มาเป็นโหลๆโหคุณย่านี่ทำปลากระบอกนึ่งเหรอครับเนี่ยใช่คุณชายเขาชอบนี่มากินข้าวกันเร็วย่าน่ะลำเอียงนี่นาจำไม่ได้เหรอตอนที่ปู่ของหลานตายคุณชายเป็นคนช่วยทำงานศพให้นะจำได้ไหนจะตรุษจีนปีใหม่เขาให้ตังย่าไปซื้อของมากินดีต่อย่ามากดีต่อหลานมากด้วยย่าเห็นเขาเป็นหลานแท้ๆเลยย่ามีหลานตั้งสองคนมากินข้าวกันเร็วครับย่าไปกินข้าวกันคุณชายมากินเยอะๆนะชอบไม่ใช่เหรอจริงสิอยากกินอะไรอีกบอกย่าเลยย่าทำให้กินเองย่าห่อเกี๊ยวเป็นไหมครับเป็นสิเดี๋ยวย่าห่อให้กินนะขอบคุณครับย่ามามากินเยอะๆเลยนะกินเยอะเลยมาเจอกันหน่อยคืนนี้ห้าทุ่มประตูเมืองเกาลูนครับคืนนี้จับคุณชายได้แน่นอนเฉียวอี้เฟินเกิดเรื่องกับคุณชายแล้วดูผีเผินอีหลงเป็นหัวหน้าแก๊งจิ้นซิงแต่คนที่ควบคุมจิ้นซิงเป็นหัวหน้าใหญ่แก๊งหงเหอออสเตรเลียเฉียวอี้เฟิงหงเหออยากเข้ามาเป็นใหญ่ในฮ่องกงเขาเก่งมากตอนแรกร่วมมือกับจิ้นซิงเก่าไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นใหญ่ในจิ้นซิงแก๊งใหญ่โตขนาดนี้ถูกแย่งไปง่ายๆแสดงว่าไม่ควรดูถูกคนอย่างเฉียวอี้เฟิงตอนนี้ปล่อยข่าวใหญ่โตจะจับคุณชายให้ได้เราต้องเร็วกว่าเขาจับคุณชายมาใช่ครับถ้าเราจับคุณชายได้จะได้สาวไปหาความผิดของเฉียวอี้เฟิงแล้วจับเฉียวอี้เฟิงมีข่าวดีสายรายงานว่าคืนนี้คุณชายจะไปที่ประตูเมืองเกาลูนทำงานครับครับฮัลโหลใกล้ถึงแล้วรถตู้ทะเบียน LJ3314ครับทุกคนฟังนะรถตู้สีเงินต้องสงสัยมาแล้วป้ายทะเบียน LJ3314ลงมือรับทราบลงมานี่ตำรวจลงมานี่ตำรวจถูกมาขึ้นมีอะไรล่ะครับโถ่ยจะรอดเหมือนตั้งใจว่าจะให้เขาช่วยหาทางหนีให้ที่แท้สารวัตรเหมือนเป็นตัวหักหลังตกใจแล้วที่จู่ๆมาดามมาถูก ICAC ตรวจสอบเพราะไอ้ระยำนี่ร้องเรียนแน่ๆเดี๋ยวนี้ที่ผู้ชายบอกว่าทดสอบไม่อย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่มันน่าจะเป็นคนของเฉียวอี้เฟิงละฝ่ายดำฝ่ายขาวของเฉียวอี้เฟิงคนเดียวจะหมดทางเดินแล้วสารวัตรกลับมาแล้วเหรอกินมื้อดึกกันค่ะ
อย่าดื่มแต่เบียร์ลองท้องหน่อยวันนี้ทั้งวันคุณไม่ได้กินอะไรเลยพรุ่งนี้สู้กันใหม่จับคุณชายได้อยู่แล้วค่ะชนกันค่ะชนนี่ทำไมต้องดื่มเยอะนานๆทีค่ะฉันรู้คุณจับคุณชายไม่ได้คุณก็เลยอารมณ์ไม่ดีฉันก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคืนนี้คุณดื่มให้เต็มที่รู้ว่าคุณเหนื่อยต้องผ่อนคลายบ้างฉันดื่มเป็นเพื่อนนะเป็นไงบ้างถ้าเหนื่อยก็เข้าไปนอนในห้องเป็นอะไรปวดหัวเหรออยากได้ชาร้อนๆต้มอยู่เดี๋ยวฉันชงชาให้ดื่มมีข้อความเจอกันพรุ่งนี้เขานัดเวลาเจอกันที่ปนัดเวลาเควัตเจียวอีเฟิร์นเควัตมาแล้วลุกขึ้นดื่มชาแล้วครับตามมาทำไมฉันสงสัยว่าคุณร่วมมือกับเฉียวอี้ฟังเมื่อคืนฉันเห็นข้อความทำไมคุณบอกว่าจัดการมาดามหมากับคุณชายแล้วคุณจะหยุดคุณจะเป็นตำรวจที่ดีแล้วทำไมถึงไปอยู่กับเฉียวอี้ฟังใจเย็นก่อนฟังฉันก่อนอย่าตามมามันอันตรายมากอย่าไปหาเฉียวอี้ฟังอย่าช่วยพวกเขาฟังให้ดีนะอย่าตามมาฉันสัญญาฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังคุณชายกลายเป็นหมาตกน้ำไปแล้วก็จริงแต่เขารู้ความลับเยอะเกินไปก่อนอื่นเราต้องย้ายโรงงานช่วยกันหาที่ที่เหมาะสมได้ครับไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณเฉียวช่วงที่ยังไม่ย้ายน่ะผมส่งลูกน้องให้ไปเฝ้าดูอยู่แมลงวันวิ่งผ่านผมยังรู้เลยดีแต่ว่าฉันอยากให้นายคุยกับสารวัตรเหวินด้วยเพราะว่ามีสารวัตรเหวินช่วยฉันสบายใจขึ้นได้ครับตอนนี้ฉันยึดโลจิสติกของจิ้นซิงได้แล้วรวมทั้งท่าเรืออยากจะทำอะไรก็ทำได้สุดยอดเลยครับคุณเฉียวรอให้ทุกอย่างเข้าที่ถ้าจะกลับเมลเบิร์นทางนู้นมีงานต้องรีบเคลียร์ทางจิ้นซิงต้องฝากพวกนายสองคนอ่ะคุณเฉียวครับเรื่องในแก๊งเนี่ยฐานะของสารวัตรเหวินไม่ค่อยจำเหมาะนะผมจะเฝ้าให้อย่างดีเลยแล้วกันครับฉันอยากให้นายร่วมมือกับสารวัตรเหวินเข้าใจไหมถ้ามีอะไรผมจะโทรหาเขาสารวัตรเหวินคุณจะช่วยผมใช่ไหมหลังจากนี้ดูว่าใครจับคุณชายได้ก่อนจัดการคุณชายแล้วฉันจะได้หมดห่วงสักที
นี่ฉันดีพวกนายก็ดีรีบจัดการคุณชายซะรู้ว่าต้องทำยังไงผมก็รู้ว่าต้องทำยังไงทำอะไรอยู่นอนเล่นอยู่บ้านเนี่ยวันหยุดทำไมไม่ออกไปเที่ยวออกมาสิหาอะไรดื่มกันจะไปเป็นเพื่อนไม่ล่ะวันนี้อยากอยู่บ้านฉันส่งชุดไปให้หนึ่งชุดหวังว่าคืนนี้เจอกันจะใส่มันมา2 ทุ่มไปรับนะฟังฉันนะอย่าตามมามันอันตรายมากอย่าไปหาเฉียวอี้เฟิงอย่าช่วยพวกเขานะฟังให้ดีอย่าตามมาฉันสัญญาฉันจะอธิบายให้ฟังทีหลังนี่นี่ออกมาเร็วเข้าเพื่อนของเพื่อนจะพาโอป้าเกาหลีมาด้วยนะนี่เด็กแรกเปลี่ยนซิงซิงเลยนะจะบอกว่าไม่ไปไงโหเอ้ยมัวแต่รักเขาข้างเดียวโอป้าเกาหลีเจ้านะดีกว่าสารวัตรเหวินตั้งเยอะเดี๋ยวฉันส่งรูปให้ดูแล้วจะอดใจไม่ไหวรีบวิ่งออกมาเลยสารวัตรเหวินฮัลโหลฉันเองมาถึงข้างล่างแล้วฉันอยากเจอเธอรอแป๊บหนึ่งนะดูสิวิวกลางคืนสวยมากเลยแต่เบื้องหลังของความสวยงามมันคือความมืดมีแต่เรื่องสกปรกถ้าฉันจะกำจัดสิ่งสกปรกฉันต้องเข้าไปในที่มืดเธอเข้าใจฉันไหมคุณก็เลยต้องอยู่ข้างกายเฉียวอี้เฟิงเธอจำไว้นะสิ่งที่ฉันทำอยู่ฉันทำเพื่ออนาคตของเราเพื่อกฎหมายของฮ่องกงเข้าใจแล้วทีนี้กินลงหรือยังยังฉันขอดื่มก่อนอ
ดื่มเพื่อความยุติธรรมไอ้เนี่ยไม่มีแรงเลยหรือไงฉันออมมือให้กลัวเพื่อนจะเจ็บนะอ๋อเหรอขอบใจนะเพื่อนเธอรักเพื่อนขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่น่าเสียดายนะฉันดีต่อเธอเธอไม่รับน้ำใจอุตส่าห์แนะนำโอป้าให้รู้จักปฏิเสธทำไมโอป้าพวกนั้นน่ะเก็บไว้เองเถอะฉันไม่เอาหรอกอย่ามาฟอร์มยังหลงรักเขาข้างเดียวอยู่เลยเฮ้ยผู้ชายดีกว่าสารวัตรเหวินมีตั้งเยอะแยะอย่าพูดถึงเขาได้ไหมได้เปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้นี่พอดีฉันอ่านนิยายในเน็ตอยู่พระเอกเคยเป็นคนที่มีคุณธรรมแต่ตอนนี้ใช้วิธีสกปรกเล่นงานคนชั่วเขาบอกว่าเป็นการทำให้ความฝันของเขาสำเร็จเธอว่ามันถูกไหมแล้วถ้านางเอกเป็นแฟนของเขาคุณจะช่วยเขาไหมเฮ้ยโบราณว่าความสำเร็จอยู่บนกองกระดูกแม่ทัพทำสงครามก็ต้องมีลูกน้องตายแทนบ้างขอแค่เขาทำเพื่อคุณธรรมสู้เพื่อความดีมันก็ถูกต้องอยู่งั้นเท่ากับว่าเพื่อคุณธรรมแล้วทำอะไรก็ได้เหรอนางเอกต้องสนับสนุนใช่ไหมถ้าพระเอกมีคุณธรรมต้องสนับสนุนสิประเด็นคือสุดท้ายแล้วธรรมะย่อมชนะอธรรมดื่มน้ำก่อนนะจริงด้วยต้องคิดแบบนี้สิใช่เธอพูดถูกโอ้ร้ายกาจมากออกจากโรงพยาบาลโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นทำไมไม่บอกว่ามันมุดดินหนีไปได้ล่ะโอรู้ว่าฉันจะฆ่ามันมันไม่กลับบ้านตัวเองแน่ไอ้พวกไม่เอาทันคุณเฉียวพวกเราไม่ต้องพูดฉันจะให้เอสทำงานให้โอกลายเป็นง่อยเอาล่ะตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกเห็นไหมมีแต่สีขาวทั้งนั้นเลยเซฟเฮ้าที่เฮียเทียนจัดสรรให้ผมไม่ต้องห่วงนะที่นี่ปลอดภัยช่วงนี้จะไปหาคุณไม่ได้อย่าลืมนะดูแลตัวเองดีๆอือฮึว่าเขาบอกว่าจะส่งอาหารให้คุณตรงตามเวลาโอเคคุณต้องระวังมากๆนะเฉียวอี้ฟังไม่ยอมปล่อยคุณหรอกไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมอยู่ที่นี่จนตายหรอกผมจะหาทางกำจัดเฉียวอี้ฟังคุณต้องระวังรู้ไหมดูแลตัวเองดีๆฉันจะดูแลโจวี่ให้เองไม่ต้องห่วงนะรบกวนคุณดูแลเขาด้วยนะต้องประชุมแล้วเดี๋ยวโทรหาใหม่ค่ะโอเคบ๊ายบายทางนู้นเป็นไงบ้างโครงการปรับปรุงตึกเก่าตอนแรกคุยกับกรุ๊ปจิ้นโซ่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอเห็นสถานการณ์เงินของเราสุดท้ายก็ถอนตัวไม่ยอมลงทุนแบงก์ก็เร่งใช้หนี้มาแล้วฉันได้คุยกับบริษัทที่เคยร่วมงานกันเป็นไปตามที่คิดไว้พอเห็นเรามีปัญหาไม่มั่นใจจะร่วมมือด้วยไม่ต้องห่วงคุณเจียงพูดเป็นประจำทางออกมีเยอะกว่าปัญหาคนเป็นคนเปิดทางขอแค่เรายึดมั่นไม่ยอมแพ้สุดท้ายต้องสำเร็จ โอเคฉันจะนัดแบงค์มาคุยอีกขอเลื่อนกำหนดใช้หนี้ไปก่อนฉันจะพยายามหาหุ้นส่วนเข้ามาทำโครงการนี้ให้สำเร็จขอบคุณมากนะเอาหน้าเ
น้ำแกงบำรุงนะทนไหวละจอนแต่ว่าไปก็อร่อยดีนะแต่มันหวานไปหน่อยฝีมือแฟนนายแน่ๆ ลินดาบอกฉันว่าเฮียวอี้เฟิงจับนายไปคูให้โจวี่ขายท่าเรือเฮียวอี้เฟิงไม่ได้อยากได้แค่ท่าเรือเขาจะฆ่านายตอนที่ลินดากับพี่ฮุยมาช่วยผมผมได้ยินเสียงปืนผมมั่นใจว่ามันยิงใส่ผมแน่นอนผมรู้เลยว่าเป็นคุณต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับฉันไม่ได้มาฟังนายขอบคุณฉันอยากรู้ว่าจะทำยังไงต่อนายไม่มีอะไรไปสู้กับเฉียวอี้เฟิงเลยฉันไม่รู้ว่าจะช่วยนายได้อีกกี่ครั้งช่วยผมอีกครั้งนะผมไม่อยากกลุ้มใจเรื่องเฉียวอี้เฟิงอีกผมคิดดีแล้ววิธีเล่นงานเฉียวอี้เฟิงก็คือกำจัดเอสเอสมันรู้จุดอ่อนของนายแล้วต่อให้เราร่วมมือกันก็อาจจะสู้ไม่ได้นี่คุณเป็นคนยิงปืนใส่ผมเองนะคุณเป็นคนสร้างจุดอ่อนให้ผมถูกไหมงั้นเราก็ต้องเตรียมตัวมากๆเลยนี่ฉันยิงเอสบาดเจ็บช่วยทวงเวลาให้ได้งั้นก็ใช้เวลานี้หาทางสู้กับเอสผมว่าผมต้องการมากกว่านี้อย่างเช่นปืนฉันมีเพื่อนช่วยนายได้นอกจากเลนดาแล้วคุณยังมีเพื่อนอีกเหรอ เพื่อนฉันเยอะกว่าเพื่อนนายก็แล้วกันผมมีคุณคนเดียวก็พอแล้ว ร้านปิดบาร์ของเพื่อนฉันเองเพิ่งเปิดใหม่ส่วนมากเปิดเพื่อต้อนรับเพื่อนที่ชอบดนตรีแจ๊สเปิดปาร์ตี้ส่วนตัวเราเจอกันที่นี่ปลอดภัยดีค่ะผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเอสจะไปที่คลินิกคุณแอบดูประวัติโอจะรู้จุดอ่อนของโอทำให้คุณเดือดร้อนขอโทษด้วยอย่าพูดแบบนี้หลายปีมานี้ให้คุณส่งข่าวโอให้ผมขอบคุณมากนะเอาอีกแล้วตอนที่ฉันเป็นแพทย์อาสาไปอยู่แนวหน้าโดนลอบกัดเกือบตายไปแล้วคุณช่วยฉันไว้ไงตั้งหลายปีแล้วคุณก็ช่วยผมไว้ตั้งหลายครั้งช่างเถอะอย่านับเลยชนค่ะชนผมมีลางสังหรณ์ว่ามีเรื่องบางอย่างที่ผมกับโอต้องเผชิญหน้าอย่างจริงจังแล้วล่ะโอถามฉันว่าพอจะหาสารเคมีที่เอสใช้ทำให้หัวใจวายได้หรือเปล่าฉันหามาได้แล้วนี่คือนอร์อะดรีนาลีนชื่อย่อ NA จริงๆแล้วคือนอร์เอพิเนฟรินช่วยหักล้างประสิทธิภาพ ACS ฉันหามาได้แค่เข็มเดียวให้คุณไปก่อนถ้าโอเป็นอะไรจะได้ฉีดช่วยเขาขอบคุณมากบอกตรงๆนะฉันเป็นห่วงพวกคุณมีผมอยู่โอไม่เป็นไรหรอกแล้วคุณล่ะเฉียวอี้เฟิงน่าจะรู้แล้วว่าคุณช่วยโอคุณสัญญาได้ไหมว่าคุณจะปลอดภัยปวดหัวอีกแล้วเหรอชินแล้วล่ะคาเฟอีนไม่ถึงมั้งไม่สบายอย่าดื่มเยอะสิฉันรู้แล้วเธอก็รู้ว่าฉันเป็นห่วงสุขภาพขอโทษนะฉันรู้ว่าแบงค์ไม่ยอมให้เลื่อนใช้หนี้ทำให้เธอเครียดมากโง่อีกแล้วจะขอโทษทำไมความเครียดเป็นการขับเคลื่อนชนิดนึงคืนนี้ฉันนัดคนที่มีศักยภาพคุยโครงการปรับปรุงตึกเก่าแล้วฉันมั่นใจอยู่เหมือนกันไม่สบายอยู่อย่าดื่มเหล้านะก็บอกแล้วไงแต่รู้ว่าเธอเป็นห่วงสุขภาพตัวเองแต่เป็นห่วงบริษัทมากกว่า เอาเป็นว่าระวังตัวด้วยรู้แล้วค่ะครูเฉิน ห้ามดื่มกาแฟดื่มน้ำเปล่า ไฮไงมาได้ยังไงคะทำมาแถวนี้อยากชวนคุณไปกินข้าวแต่ว่าดูท่าทางแล้วคงไม่ว่างขอโทษนะคะฉันรีบไปพบลูกค้างั้นเหรอไม่มีใครไปส่งเหรอผู้ร่วมงานล่ะมีค่ะรอเพื่อนขับรถมารับแต่ว่าไม้กั้นที่ลานจอดรถเสียขับขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรผมไปส่งเองพอเพื่อนออกมาได้แล้วก็ให้ตรงไปหาคุณเลยเกรงใจจังเลยค่ะไปกันเถอะขอบคุณค่ะโหลแคนดี้ทางนู้นเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเธอเอารถไปจอดที่เดิมนะแล้วนั่งแท็กซี่ตามมาโอเคฉันกำลังไปแล้วเจอกันที่นู่นเลยบ๊ายบายฉันยังไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนเลยบอกแล้วทำไมยังไม่ไปล่ะคุณยังไม่ได้รัดเข็มขัดโทษทีค่ะโทษที
ป็นอะไรปวดหัวเหรอนิดหน่อยค่ะปวดหัวนิดหน่อยหลับก็ได้นะถึงแล้วผมจะปลุกไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคขอบคุณค่ะถึงแล้วเหรอคะถึงแล้วคุณน่ะพอติดไฟแดงทีไรชอบแอบดูว่าถึงหรือยังแบบนี้เราไม่เต็มที่หรอได้ค่ะเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าคุณขับรถทั้งเร็วทั้งนิ่มขอบคุณมากนะคะจริงสิยังมีเวลาเหลือคุณจะว่าไหมถ้าฉันยังไม่ลงรถไม่ว่าหรอกตามสบายโอเคจริงสิยังปวดหัวอยู่ไหมดีขึ้นหรือยังไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่แปลกหรอกตอนนี้คุณห่วงงานร่างกายปรับสภาพก็เลยยังไม่ปวดแต่รออีกสักพักขอโทษนะคะพอดีว่าฉันรีบฉันต้องรีบขึ้นไปแล้วขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคืนนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่รถยังไม่มาเหรอฮัลโหลโชเฟอร์อีกนานไหมกว่ารถจะมาน่ะอ๋อก็ได้ก็ได้คุณจังเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะคุณยังอยู่เหรอคะผมไปส่งพวกคุณเองนะเรียกรถไปแล้วค่ะอีก5นาทีก็ถึงไม่ต้องค่ะฉันโอเคผมไม่โอเค5นาทียืนรอตรงนี้ตั้ง5นาทีเหรอไม่ต้องพูดแล้วผมไปส่งเองขึ้นรถงั้นรบกวนคุณไปส่งคุณเสี่ยงด้วยนะคะเดี๋ยวฉันรอรถเองค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะระวังคุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เคนดี้คุยได้เรื่องไหมฉันโทรหาคุณเซียงแต่ไม่มีคนรับคุณเซียงไม่สบายแถมยังดื่มเหล้าอีกตอนนี้น่าจะถึงบ้านแล้วค่ะฉันว่าเขาน่าจะหลับไปไม่ได้ยินเสียงคืนนี้ดื่มเยอะกว่ากินข้าวอีกค่ะคุยเล่นมากกว่าคุยเรื่องงานไม่ค่อยได้เรื่องหรอกค่ะงั้นเธอพักผ่อนเถอะเหนื่อยหน่อยนะอย่าพูดแบบนี้เลยค่ะคุณเจียงบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณเป็นยังไงบ้างฉันยังอยู่ออฟฟิศบริษัทเป็นอะไรนั่งเฝ้าแต่มือถือคิดถึงโจวี่เหรอไม่ส่งข้อความหาผมทั้งคืนมีแค่2เหตุผล1คืองานยุ่ง2คือกลุ้มใจไม่อยากให้ผมรู้ก็เลยไม่ติดต่อซะเมื่อก่อนตอนที่คบกับโครอีไม่ว่านายยุ่งแค่ไหนหรืออยู่ไกลแค่ไหนพอเสร็จงานปุ๊บก็จะรีบไปหาเธอเลยตอนนั้นยังเด็กขอแค่สนุกก็พอไม่ต้องวางแผนอนาคตพอตั้งใจจะวางแผนเขาก็จากไป
ตอนนี้คบกับโจวี่ผมต้องคิดหลายชั้นยิ่งคิดยิ่งกลัวรู้ไหมแม่ผมโคลวี่คนที่ผมหวงแหนจากผมไปเร็วมากผมก็เลยกลัวโจวี่จะเป็นเหมือนกันคิดมากเกินไปนะก็ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะผมอยากอยู่กับโจวี่ตลอดไปจริงๆจนแก่เท่าเลยใช่ไหมใช่ครับ คุณเคยคิดจะอยู่กับลินดาจนแก่เท่าเลยไหมฉันอยากอยู่กับนายจนแก่เท่ามากกว่าไม่ดีมั้ง ถ้าอยากอยู่กับโจวี่ก็ต้องหาทางกำจัดเอสก่อน直到当漆黑变光，共真相对立，可解决所有。